will not go unpunished. Let's go. สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Channel มังกรออนไลน์ก็จะมารีวิวเผ่าที่ปรับใหม่1เผ่านะครับก็คือไฟเตอร์นั่นเองตอนนี้เขาปรับเป็นต้องครบ8ตัวแล้วนะครับแต่ว่า8ตัวเนี่ยคือจะมีเกาะ 8,000 นะครับดาเมจบวก800แล้วก็ดูดเลือด 20% นะครับแต่ว่าอาจจะมีบั๊กนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยเหมือนจะไม่มีดูดเลือดหรือว่าโดนตัดเลือดทั้งทีมอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็การสะสมครบของเผ่านี้คือยากมากอันนี้คือลองทำมา 2-3 รอบแล้วนะครับถ้าสังเกตเนี่ยจะไม่มีตัว3ดาวเลยสักตัวนะครับขนาดคนอื่นไม่ได้เล่นคอมไฟเตอร์เหมือนกันนะครับก็ดูคือแบบเนี่ยอย่างหาลิกเตอร์เนี่ยพอแบบจะครบแล้วหาลิกเตอร์เนี่ยคือยากจริงเลเวล8เนี่ยคือไม่มาสักทีขนาดมาลอดเนี่ยคือก็ยังเพิ่งได้มานะครับอันนี้ก็เล่นจนจะแตกแล้วจะแพ้แล้วก็ลองดูครับแต่ว่าถ้าได้ครบคอมแล้วมี3ดาวสักตัว2ตัวเนี่ยต้องบอกเลยว่าโหดจริงๆเพราะว่าเกาะ 8,000 เนี่ยคือมันเยอะกว่าเลือดของตัว2ดาวอีกนะครับแล้วก็ดาเมจ800เนี่ยดาเมจก็พอๆกับตัว3ดาวเลยก็ต้องมาดูกันครับว่าจะหาลิกเตอร์ได้หรือเปล่านะครับอันนี้จะแพ้แล้วขอแบบปั๊มให้เป็นเลเวลแม็กไปเลยนะครับเผื่อเจอลิกเตอร์นะครับถ้ายังไม่เจออยู่ดีเงินหมดแล้วยังไงต่อดีครับอันนี้ก็ลุ้นดวงแล้วนะครับว่าจะชนะหรือเปล่าครับเพราะว่าคนอื่นเขาได้ตัว3ดาวกันมาหมดแล้วนะครับคอมแอดคอมแอดเนี่ย3ดาว2ตัวเลยนะครับก็เอเน็ตน่าจะมีตัดเลือดด้วยอันนี้คือคงไม่ออกต้องดูนะครับว่าจะได้3 ลูก 1แต่ตัว3ดาวแอดเต็มคอมนิดเดียวครับแต่ก็ยังแพ้อยู่ดีนี่ผมเอ็นของมาให้ทางฟลอเรนติโน่นะครับเพราะว่าฟลอเรนติโน่มันเป็น2ดาเมจนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะตีทะลุนะครับสกิลมันเหมือนจะทะลุไปด้านหลังด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบถ้าตัวไหนที่อยู่ด้านหลังติดๆกันเนี่ยหรือว่าอยู่ด้านข้างติดๆกันมีสิทธิ์ซวยครับมาแล้วลิกเตอร์ต้องดูว่าจะต้องปรับของอะไรยังไงให้ใครนะครับไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าครบ8แล้วก็เอายกเลิก CC นะครับให้เฟอร์เรนติโน่เพราะว่าแนวหลังเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ไม่มุมซ้ายก็มุมขวานะครับแล้วเฟอร์เรนติโน่จะเป็นตัวแรกที่โดนนะครับเริ่มมาได้จิ้มเลยตีเฟอร์เรนหน่อยเนี่ยครับโดนใบเดี๋ยวนี้เหมือนใบจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ใบนานมันนานมากด้วยใช่แล้วครับรุมตัวเดียวเนี่ยครับเหมือนแบบดาเมจมันยังไม่ค่อยมีนะครับขนาดบวกดาเมจเพิ่มไป 8,000 ละถ้ามันมีตัว3ดาวสักนิดนึงเนี่ยโอเคหน่อยลองย้ายเคียวมาให้
ริกเตอร์นะครับให้เผื่อเขาได้สกิลได้นานขึ้นนะครับแต่จริงน่าจะเอาใบให้ริกเตอร์ด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเหมือนริกเตอร์จะได้ออกสกิลเร็วกว่าก็พอๆกันนะครับอันนี้คือถ้าแพ้ผมจบเลยโอ้โหโดนตัดเลือดด้วยดีที่ติดเคียวให้ลิกเตอร์นะครับถ้าไม่ติดเคียวให้ลิกเตอร์เนี่ยคงแพ้ไปแล้วก็พยายามหาแค่มาหลอด2ดาวกับลิกเตอร์2ดาวเนี่ยยังหายากเลยนะครับแล้วก็ห้อยท้ายที่เอาแวนมาเนี่ยเพราะว่าดูคนอื่นที่เขาเล่นนะครับคือเหมือนเขามีพวกเมจพวกที่ใช้สกิลค่อนข้างเยอะนะครับเอาแวนมาก็ได้กันเวทบวก500นะครับก็เป็นกรอบ 8,000 กันเวท500ก็ช่วยให้ถึกขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็ต้านทั้งเวทได้ทั้งเกาะกายภาพนะครับเติมช่วงให้เข้านะครับเฟอร์ลิงจิโน่ช่วงไป3ครั้งเซฟนี่เลือดไม่ลดเลยนะอาจจะมีคนงงว่าทำไมผมชอบเริ่มที่เบส15นะครับเพราะว่าผมอัดวิดีโอทางมือถือครับเป็นการ15จอแล้วก็ถ้าอัดจากเบสแรกเนี่ยเมมโมรี่มันจะเต็มก่อนนะครับมันจะทำให้ได้ไม่ถึงเวฟ20นะครับก็คือมันจะเต็มก่อนประมาณ2จิกนะครับก็เลยต้องอัดเวฟ15ไปนะครับมันก็จะทำให้ผลมันมาจนจบเวฟนะครับแล้วก็ทำให้ดูเหมือนเกมไม่ยืดด้วยประมาณนี้นะครับเวลาหมดได้ที่3นั่นเองถ้าใครมีความเห็นอะไรหรืออยากแนะนำอะไรก็แนะนำกันมาได้เลยนะครับรับฟังทุกความเห็นนะครับสำหรับวันนี้ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Let's go